ลมหนาวกันแบบสบายอกสบายใจกับ5ร้านเด็ดเมืองทองธานีกันดีกว่าอยากรู้ว่าร้านไหนต้องไปเช็คอินตามไปดูกันเลยค่ะมาส่งท้ายปลายปีกับร้านแรกกันเลยกับร้านเลสโทบาร์แอนด์คาเฟ่ค่ะอยู่ที่ชั้น1อาคารเดอะพอร์ทัล Impact เมืองทองธานีนี่เองร้านนี้คอนเซ็ปต์น่าสนใจสไตล์เลสโทแล้วก็ยังมีรูปภาพมาดอนน่าน่าสนใจมากๆถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะน้องเดือนนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอาหารนานาชาติให้เลือกมากมายแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนูแรกเลยค่ะเป็นบีฟนาโชนะคะซอสเนื้อนะคะอัดแน่นไปด้วยซาวครีมแล้วก็ชีสค่ะแล้วเมนูถัดไปก็คือสโมคแซลมอนบรูเชสต้านะคะอันนี้ก็น่าทานแบบเฮลตี้สำหรับสายสุขภาพได้เลยนะคะส่วนเมนูสุดท้ายค่ะเป็นคอหมูย่างจิ้มแจ่วและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครื่องดื่มน่าสนใจค่ะมิราลิซาวสไตล์ญี่ปุ่นต่อไปนะคะอันนี้เป็นบลูกามิกาเซ่ค่ะลมตกแบบนี้นะคะมานั่งสบายอกสบายใจเพลินชิลริมทะเลสาบกันที่นี่เลยกับริสคาเฟ่แอนด์บาร์ Impact Restaurant ริมทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะใช่ค่ะอาหารที่นี่ก็มีหลากหลายเลยนะคะทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฟิวชั่นค่ะอย่างวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างคะพี่เปิ้ลนี่เลยสลัดทาโก้ค่ะเป็นปลาทอดเทมปุระกับแป้งทาโก้นุ่มๆกับซอสทาท่านะคะตามด้วยนี่เลยมันหวานทอดค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสชีสน่าทานมากๆเลยค่ะอันนี้และนี่ค่ะชอบมากๆเลยกับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาฉ่ำๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะเป็นบีฟนาโชค่ะของทานเล่นสไตล์เม็กซิกันนะคะอัดแน่นด้วยความอร่อยแบบเม็กซิกันแบบเต็มๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกจาราปิโน่นะคะซาวครีมแล้วก็เนื้อสับรสชาติเข้มข้นค่ะความพิเศษของ Bliss Cafe and Bar นะคะเขาก็มีเครื่องดื่มให้เลือกมากมายหลากหลายเลยเริ่มกันที่นี่เลยค็อกเทลเก๋ๆที่ชื่อ Pink Lady ค่ะเหมาะสำหรับคุณสาวๆนะคะหอมหวานมากๆเลยค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะเป็นม็อกเทลสดชื่นค่ะชื่อเมนูว่า Breeze Punch นะคะและนี่คือบรรยากาศสบายๆนะคะหลังจากรับประทานอาหารแล้วเราก็มาล่องเรือกันต่อกับพอนทูนโบ๊ทค่ะชมวิวทะเลสาบเมืองทองธานีที่ Impact Restaurant ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กันบนเรือก็ได้เลยนะคะเรือสามารถรองรับได้ประมาณ10ที่ค่ะก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะอยู่ที่ฟู้ดเอเทียมอาคารชาเลนเจอร์3นั่นก็คือร้านฟรานโอเบียนไอริชพับเป็นร้านอาหารและผับสไตล์ไอริชนะคะที่หลายคนคุ้นเคยค่ะนั่งกันได้ทั้งด้านในด้านนอกนะคะสำหรับอาหารนะคะที่ร้านนี้ก็มีอาหารนานาชาติมากมายค่ะรวมถึงอาหารสไตล์ไอริชด้วยแล้วก็เครื่องดื่มสไตล์ไอริชค่ะอย่างวันนี้นะคะเรามีเมนูนี่เลย Potato Skin ค่ะ Fish Finger แล้วก็ Fisherman Basketแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มน่าทานด้วยนะคะพี่เปิ้ลแล้วค่ะตัวนี้เลยบูมาการิต้านะคะส่วนตัวนี้ค่ะลองไอแลนด์ค่ะยอดฮิตกับ Hidden Backyard อยู่ใกล้ๆ Impact เมืองทองธานีค่ะร้านนี้บรรยากาศดีนะคะบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ที่สวนหลังบ้านเพื่อนยังไงอย่างนั้นเลยมีทั้งสวนฝรั่งมีมุมถ่ายรูปมากมายเนื้อย่างวาซาบิจิ้มแจ่วเนื้อวัวชั้นดีย่างจิ้มด้วยซอสวาซาบิแบบฉบับญี่ปุ่นและน้ำจิ้มแจ่วสไตล์ไทยซี่โครงหมูบาร์บีคิวซี่โครงหมูชิ้นโตหมักซอสบาร์บีคิวเนื้อนุ่มรสชาติถึงเครื่อง
แซลมอนแซบมาโยความอร่อยที่ลงตัวของแซลมอนซาชิมิปูอัดในน้ำสลัดสุดกลมกล่อมพร้อมผักสดท็อปด้วยไข่กุ้งแบบจัดเต็มนาโชซูพรีมกับร้านอิซ่ามาล่าบายโอดิกามิเมืองทองธานีร้านนี้ค่ะคงใจนักดื่มมาเนิ่นนานค่ะสังสรรค์กันได้หลังเลิกงานจนถึงเที่ยงคืนเลยเพราะว่านั่งได้ด้านในด้านนอกแถมมาล่ายังเด็ดด้วยนะคะนอกจากนี้ร้านนี้เขายังมีเครื่องดื่มนำเข้าจากต่างประเทศมากมายเลยสำหรับอาหารนะคะวันนี้เรามีอะไรกันบ้างคะพี่เปิ้ลนี่เลยค่ะยกทั้งตัวมาเลยกับไก่บ้านทอดสมุนไพรกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหมูกรอบทอดน้ำปลาค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยกับส้มตำปูม้ารสจัดจ้านนะคะและสำหรับทีเด็ดของร้านนี้เลยนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะหมาล่าหลากหลายชนิดเลยค่ะเริ่มต้นแค่10บาทนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีเครื่องดื่มหลากสไตล์แล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้เนาะตื้อๆกันเลยทีเดียวลูกค้าที่ติดตาม Impact Guarantee แล้วก็โชว์แอปพลิเคชัน Impact Event Calendar รับไปเลยหมาล่าฟรี10ไม้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีค่ะอย่าลืมมาปักหมุดเช็คอินกับ5ร้านเด็ดส่งท้ายปีในย่านเมืองทองธานีกันนะ Impact Guarantee